เขบอกว่าแฟนผีฟินกันหนักหน่วงเลยนะครับหลังจากที่กระแสของรุดฟอนนิสรอยเนี่ยครับจะกลับมายังถิ่นโอทรฟฟอร์ดนะครับในฐานะของผู้ช่วยโค้ชทีมงานโค้ชของเอริกเทนฮาร์คครับเนี่ยก็มีเรื่องให้ติดตามกันมาประมาณสักไม่ถึงอาทิตย์ดีนะครับและท้ายที่สุดใกล้แล้วนะครับก็น่าจะรอเพียงแค่การประกาศยืนยันจากทางสโมสรเท่านั้นนะครับแล้วเราก็จะได้เห็นรุดฟอนนิสรอยครับคัมแบ็กกลับมาสู่ถิ่นโอทรฟฟอร์ดอีกครั้งหนึ่งนะครับก็น่าจะเป็นเรื่อง ฟินๆนะฮะสำหรับแฟนแมนเชสเตอร์อแต่ที่มีโอกาสได้ตามทีมเมิร์แต่ในช่วงปี2000นะครับโดยการมาในครั้งนี้ของรุตเนี่ยต้องบอกว่าไม่ได้มาเพียงแค่คนเดียวนะครับแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานโค้ชด้วยนอกจากรุตตามข่าวคือมีเรเน่เฮ็กด้วยนะครับที่เคยร่วมนะงานกันกันกบเอริกคนฮาร์ตตั้งแต่สมัยนู้นสมัยที่กคุมทวนเต้ชุดเล็กนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เล่าสู่กันฟังแล้วก็จะอัปเดตเรื่องของตลาดซื้อขายทั้งขาเข้าและขาออกช่วงเนี้ย แม้ <Man S 2> ว่าจะโดนกระแสฟุตบอลยูโรกลุบนะครับแต่ว่าเรื่องของแมนยูมีข่าวให้ที่ตามกันอยู่พอตัวนะครับการพยายามดีลนักเตะในตำแหน่งเซนเตอร์มิดฟิล์เชิงรับนักเตะขาออกรวมทั้งแนวความคิดในการเปลี่ยนชื่อสนามโอทร์ฟอร์ดในการขายชื่อลิกิทสิ์เป็นตามสปอนเซอร์เพื่อเอาเ,อาเอางค์เข้าสู่สโมสรอ,อะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมัดรวมกันแล้วก็เล่าสู่กันฟังนะครับแต่เดี๋ยวอื่นใดคลิปนี้เราฟินฟินไปได้วยกันนะครับในการกำลังจะคัมแบ็กกลับมาของรุดฟันนิสรรยนะครับและสับเพเฮระ ส่งท้ายครับเดี๋ยวเล่าสู่กันฟังทั้งเรื่องของการเปิดตัวเสื้อชุดใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับใครอยากทราบรายละเอียดวันไหนแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวเล่าสู่กันฟังนะครับแล้วก็ใครอยากไปดูทริปแดงเดือดนะครับติดตามตอนท้ายเนาะนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ในแมนยูคอนเนอร์ด้วยนะครับ มาครับทุกท่านครับแมนยูคอนเนอร์วันนี้มีเรื่องให้เล่ากันเยอะเลยนะครับอ่ะเรื่องแรกผมเอาเรื่องฟินฟินมาก่อนนะครับแต่เข้าสู่ฤดูกาลจริงเนี่ยมันจะฟินดังกระแสข่าวหรือเปล่าเราก็ยังไม่ทราบนะครับนั่นคือการกําลังที่จะยืนยันในการคัมแบ็กกลับสู่ทินโอทาร์ฟอร์ดอีกครั้งหนึ่งของรุดฟานิสโรยนะครับก่อนหน้านี้ย้อนกลับไปสักอาทิตย์กว่าๆสองาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมีข่าวว่ารุดเนี่ยอาจจะมาคุมเบอร์ลี่นะครับแต่ท้ายที่สุดเนี่ยก็ เรียกว่าทนกระแสรเรียกร้องของแฟนแมนยูไม่ไหวนะครับบอกพิรุตมาช่วยกันหน่อยมาแบบนี้ฟินกว่านะครับและสุดท้ายเนี่ยก็คาดว่ารุตก็น่าจะได้คัมแบ็กกลับมาก็รอเพียงแค่การแถลงแล้วก็ข่าวยืนยันจากทางสโมสรแค่นั้นก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วก็จะได้เห็นรุตเนี่ยกลับมาทํางานในถิ่นโอทราวฟอร์ดอีกครั้งหนึ่งนะฮะคราวนี้เนี่ยคำถามก็คือว่าการเปลี่ยนแปลงงานโค้ชนี้มันจะเปลี่ยนแปลงจากซีซั่นก่อนๆน,นั้นอย่างไรบ้างนะครับเอา2คนที่ที่คาดว่าจะไปเอาคนแรกก่อน คือเบนนี่แมคกาที่นะครับเบนนี่แมคกาที่เนี่ยสัญญาเขาจะหมดสิ้นเดือนนี้นะครับนั่นหมายความว่าพอหมดแล้วก็น่าจะอำลานะครับเราก็จะไม่ได้เห็นเบนนี่อีกละนะครับก็จะอำลาไปนะครับแล้วก็มิเชลฟานเดอร์คาร์สนะครับที่เป็นผู้ช่วยคนที่ทรงผมเหมือนเจนฮาร์กเนี่ยนะครับมิเชลฟานเดอร์คาร์สก็น่าจะอำลาสโมสรเหมือนกันนะครับแต่แต่อันนี้เดี๋ยวรอข่าวก่อนนะครับเพราะว่าตามข่าวบอกว่าฟานเดอร์คาร์สก็คงจะมีเส้นทางในการที่จะขยับขยายไป ไปเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนไปเป็นผู้จัดก,การทีมไปเป็นบอสใหญ่นะครับไปไปตามเส้นทางของตัวเองนะครับคราวนี้ก็เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงใรนตำแหน่งผู้ช่วยนะครับคำถามก็คือว่าการมาของรุดนะครับแล้วก็เรเน่เฮกนะฮะทำไมถึงมีการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะครับข่าวเขาบอกแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเนะขาบอกว่าอันนี้อ้างอิงจากสมิลและเฮิร์สนะครับบอกว่าไอการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เนี่ยแมนยูจะจะขยับให การฝึกซ้อมเนี่ยมันถูกลงรายละเอียดในมากแบบมากขึ้นนะครับมีการติวเป็นจุดๆมากขึ้นซักซ้อมในรายละเอียดมากขึ้นนะครับเพราะมันเองก็มองว่าโอ้โหถ้าถ้าไม่ใส่ใจรายละเอียดต่างๆตั้งแต่เรื่องการฝึกซ้อมมีหัวหน้าผู้ฝึกสอนที่เพิ่มมากขึ้นไปติวในแต่ละจุดที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ย ไอาการที่จะขยับไปสู้กับเบอร์ใหญ่ในลีกนะครับมันก็คงจะยากนะครับก็ตามข่าวจากลักเคิร์สบอกว่าก็เอารูปแบบการฝึกซอ้อมที่เหมือนกับซิตี้ครับที่มีโค้ชปูพรมลงไปดูในแต่ละจุดอะไรประมาณอย่างนี้นะครับแมนยูก็จะขยับแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับเรื่องของรุดเราเราไม่เราไม่ต้องเรียกว่าอะไรดีไม่ต้องไปห่วงเรื่องของดีกรีต่างๆหรือว่าความเป็น DNA ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะการมาครั้งนี้หลายคนก็น่าจะฟินกันางเออได้เห็นรุดรุดจะได้ติว ออหอยลุนแบบไหนยังไงไหมนะครับอันนี้เดี๋ยวไปว่ากันนอัอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนเรเน่แฮ็กเป็นใครมาจากไหนนะครับอายุแค่ห้ประมาณนี้นะห้ต้นๆเนี่ยนะครับก็กวคือเรื่องของการทํางานเนี่ยเขาเคยทำงานช่วงคาบเกี่ยวกับ เอริกเ n นฮาสมัยที่ตอนนั้นทำทเวนเต้นะทำทเวนเต้ชุดเล็กชุด U17 U19 อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็คาบเกี่ยวกันนะครับก็มีช่วงเวลาที่ได้ได้ได้เจอกันแถวสักช่วงปี2 0 0 6ถึง2009นะครับครั้งนี้ก็คาดว่าจะขยับเข้ามาเป็นผู้ช่วยโค้ชเป็นทีมงานของ e อริกเ n นฮานะครับอ่ะเดี๋ยวตามดูข่าวกันต่อก็แล้วกันนะครับแตเเ่เนื้ออื่นเนื้ออื่นใดครับก็คาดว่าแฟนผีก็น่าจะได้ฟินกันยาวๆกับดิวดิวนี้นะฮะ คราวนี้ขยับมาดูที่เรื่องของเอริกเทนฮากกับสัญญาใหม่กันบ้างนะครับอ,อ้างอิงจากโรมาโน่ก็บอกว่าสัญญาใหม่ที่จะ,จะฉบับใหม่ที่จะมี3ปีเนี่ยนะครับเทนฮากก็ตอนนี้ ตกลงเรียบร้อยแล้วนะครับคอนเฟิร์มกันเรียบร้อยกับทางสโมสรและเหลือเพียงแค่เรื่องของการจรดประกาศเซ็นเท่านั้นนะครับโดยที่ถ้าอ้างอิงจากเดอะมิลเลอร์นะครับผมพยายามอยู่เอาข่าวหลายๆเจ้ามาเล่าสู่กันฟังในเขาบอกว่าก็จะมีมูลค่าเท่ากับสัญญาฉบับเดิมก็คือ9ล้านปอดได้กับ3ปีก็คือ27ล้านปอดนะครับนี่คือการต่อสัญญากับเอริกเทนฮากนะฮะ เรื่องของงานโค้ชก็น่าจะได้จบกันแบบฟินๆนะครับให้โอกาสเทนฮาได้ทํางานต่อแล้วก็มีผู้ช่วยใหม่เข้ามาก็หวังว่าฟ้าหลังฝนน่าจะดีขึ้นนะครับดังนั้นหลังจากนี้ซัพพอร์ตกันก่อนซัพพอร์ตกันก่อนแล้วดูช่วงต้นเกมสักส0เกมแรกก็จะออกมาเป็นอย่างไรแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะในะตอนนี้เราซัพพอร์ตกันก่อนก็แล้วกันนะฮะอันนี้มาดูเรื่องของตลาดซื้อขายกันบ้างครับคุณผู้ชมครับตลาดซื้อขายเนี่ยตอนนี้นอกจากตลาดแบนเ์เวทที่ตามกันแบบวันต่อวันนะครับ ขยับมาดูในรายอื่นๆบ้างนะครับตอนนี้มีข่าวกับมิฟิวเชิงรับอย่างมาดิโอวกาเต้นะครับของปาริสเซนชักแมงอายุแค่23นะครับตัวดิกรีทิมชาติอุรุกวัยตอนนี้ก็ไปเล่นในรายการโคปาอเมริกาด้วยนะครับก็มีข่าวว่าแมนยูให้ความสนใจและมีการ เจรจากันอย่างไม่เป็นทางการค่าตัวเนี่ยในข่าวบอกว่าแค่30ล้านยูโรเรื่องของสตุ้งสตังดูเป็นไปได้ครับแต่ว่า,าการพูดคุยกันอย่างเป็นทางการนั้นยังไม่ได้เกิดขึ้นนะครับอ่นนี้หนึ่งเรื่องนะเรื่องของโจเซ่เซ็กซี่ยังไม่ไปไหนครับส่นหน้าของโบโรญนานะครับก็อยู่ที่ค่าชีกเหมือนเดิมก็สี่สิล้านยูโรส่วนค่ากินเปล่าจะไปจบตรงไหนยังไม่รู้ข่าวล่าสุดบอก8ล้านยูโรนะฮะ มาไทเดลิกบ้างในตำแหน่งเซนเตอร์ครับอนอกจากจรัดแบนเวตนะครับที่มีข่าวมาอย่างหนักหน่วงก่อนหน้านี้นะครับถ้าเราไปดูชื่อคนอื่นๆ2-3 4นะครับ นอกจากทอมแคดตัวดีโบเออเดี๋ยวเรื่องตัวดีโบเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังด้วยนะครับนี่เป็นหนึ่งในเมนของครั้งนี้นะครับในการพูดคุยในคลิปนี้นะฮะเอามาไทยเดลิกก่อนมาไทยเดลิกเนี่ยก็แมนยูรู้ดีอยู่แล้วนะครับว่าค่าตัวนี้อยู่าราวห้าล้านยูโรนะครับตอนนี้ยังไม่ได้มีข้อเสนออย่างเป็นทางการใดๆนะครับแล้วก็คาดว่าถ้าจะคุยกันอย่างเป็นทางการจะเปิดโต๊ะหลังจากจบศึกยูโร2024นะครับคราวนี้มาดูในหนึ่งของไฮไลไท์ผู้เล่นขาเข้าที่หยุดชะงักไปนะครับนั่นคือชองแคล โดิโบจากนีสครับคุณผู้ชมครับข่าวล่าสุดตอนนี้ดําเนินมาถึงเรื่องที่ว่าแมนยูเองก็จะไปจ้างเหมือนเป็นทนายเป็นนักกฎหมายที่เชี่ยวชาญเรื่องของการาว่าความเรื่องของการเจราจาการซื้อขายเรื่องเอเย่นเรื่องการผิดนัดเรื่องการไม่จ่ายเงินการยกเลิกสัญญาแบบนี้น,นนะครับเคยทํางานกับฟีฟ่าแล้วก็มาเปิดสำนักงานทนายความเองที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับ ก็จะไปว่ <im itation> าจ้างนักกฎหมายคนนี้ <im itation> เขาชื่อว่าจานเปาโลมอนเตเนรีนะครับเป็นนักกฎหมายชาวสวิสนะครับที่จะมาช่วยในการว่าความนะครับก็จะยื่นเรื่องไปยังศาลอนุญาตอนุญาโตตุตลาการการกีฬาให้ได้ไต่สวนนะครับให้ได้พิจารณาเรื่องของการย้ายทีมของชองแทคตโติโบเนี่ยที่ตอนนี้ถูกกันโดยฟีโดยูเอฟ่าไม่ให้ย้ายทีมเนี่ยว่าสรุปแล้วเนี่ยทำได้ หรือไม่นะครับผมเองก็ยังไม่ได้มีความรู้เรื่องพวกนี้นะครับดังนั้นนําเสนอเป็นข่าวไปก่อนยังไม่ได้มีความเห็นใดๆนะครับก็ไม่รู้ว่าในข้อกฎหมายทําได้หรือเปล่านะครับอ่ะอันนี้เดี๋ยวตามดูกันต่อเนาะนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยก็มีข่าวว่าแมนยูเนี่ยก็จะนี่แหละก็จะมาให้พิจารณาว่าเอไอาการบล็อกตัวไม่ให้บล็อกไม่ให้ซื้อขายระหว่างสโมสรเนี่ย มันทําได้หรือเปล่าเราเรานี้นะครับเราเรานี้อ่ะเดี๋ยวตามข่าวกันก็แล้วกันนะครับดังนั้นก็อย่าเพิ่งหมดหวังกับชองแคลตัวดีโบนะนะฮะคราวนี้มาดูเรื่องดีวขาออกกันบ้างนะครับตอนนี้ยังไม่ได้เรียกว่ามีอะไรยืนยันอะไรมากมายนะครับก็ยังตามเป็นข่าวแบบรายวันอยู่นะครับก่อนหน้านี้อ่ะผมนําเสนอเรื่องของเอร์พิซาก้าไปตุรกีแล้วนะครับสคนที่มีข่าวกันมาเรื่อยๆแต่ก็ยังไม่ได้มีอะไรที่มันเป็นชิ้นเป็นอันสักทีโดยเฉพาะชื่อของมิเชลกรีนวูดนะครับล่าสุดไปผูกพันกับ โอลิมปิกมักไซทนะครับทีมของคุณซืใหม่อย่างโรเบโตเดอแซบบี้นะครับก็มีข่าวว่าให้ความสนใจในชื่อของเมสันกรีนวูดนะครับซึ่งก็ยังไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการนะครับคุณผู้ชมครับแต่สุดท้ายแล้วถ้าหากว่าดีลการย้ายออกของเมสันกรีนวูดยังไม่เกิดขึ้นนะครับหรือแม้นกระทั่งว่าเจรอนซานโช่ด้วยนะครับแปกรกฎาคมนี้ครับทั้ง2ทีมก็จะต้องกลับเข้ามาสู่สโมสรเพื่อรายงานตัวและหลังจากนั้นก็จะต้องเข้าสู่ช่วงของ โปรแกร,รมพ r e c i s i o n นะครับซึ่งซานโชจะพรีแบบไหนยังไงคือเราก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับเพราะเคสแซนโชจะหนักกว่ากรีนวูดนะครับส่วนเคสกรีนวูดอันนี้ผมขอให้ความเห็นเอาไว้นิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับถ้ากรีนวูดไม่ได้ย้ายจริงๆเนี่ยเผลอๆไม่ต้องซื้อกองหน้าใหม่นะเนี่ยผมยังแอบแบบจริงๆใจผมนะผมยังแอบหวังว่ากรีนวูดจะได้อยู่กับทีมต่อนะนะครับยังแอบหวังอะ่ะยังแอบเขีนกรีนวูดอ่ะถ้ากรีนวูดอยู่กับทีมต่อเนี่ย มีศูนย์หน้าเป็นพาร์ทเนอร์กับฮอยลุนนะแล้วเราไม่ต้องไปกังขาเรื่องของการจบสกอร์ของกรีนวูดแล้วก็แถมยังมีตัวริมเส้นฝั่งขวาที่ดีกว่าใครเพื่อนอย่างกรีนวูดด้วยนะหน้าขวาแล้วก็หน้าเป้าโคตรจะคุ้มเลยไม่น่ามาติดเรื่องอะไรปีสองปีที่ทําให้แมชชีวิตกรีนวูดกับสมุรนี่เปลี่ยนไปเลยมันเดียวเองนะเนี่ยถ้าสมมติถ้าสมมติมมไม่ได้ปล่อยออกจริงๆนะกรีนวูดเนี่ยจิ๊กซอสําคัญเลยซีซั่นใหม่นะครับ เอา้าพูดถึงย้ายออกลืมแลชฟอร์ดแลชฟอร์ดเนี่ยต้องบอกว่าอันนี้เป็นแค่ประมาณแบบเทียร่างๆนะเทียบบนบนต,ตอนตอนที่ผมอัพคลิปเทียบบนบนยังเขายังไม่ได้ค่อยได้รายงานกันเขาบอกว่าแมนยูพร้อมเปิดรับข้อเสนอที่สมเหตุสมผลแล้วก็เป็นไปได้สำหรับดีลของมาคัสแลชฟอร์ดอะเรื่องแลชฟอร์ดอะไรป,ประมาณนี้เพราะมันยังไม่ใช่ดีลบนบนะครับและคลิปนี้ส่งท้ายแล้วก็ทิ้งท้ายที่เรื่องของแนวความคิดของอกลุ่มทุนนีอินิออสนะครับที่อาจจะ รีโนเวทหรือไม่รีโนเวทหรือจะสร้างใหม่ไม่สร้างใหม่อะไรแบบนี้ยังยังไม,ยงไม่ยังไม่ไปถึงตรงนั้นนะนะครับแต่ว่าเขามีความคิดว่าเขาจะขายชื่อลิขสิทธิ์นะครับของสนามโอทราฟฟอร์ดให้มันมีมชื่อสปอนเซอร์แน่นอนฮะเรื่องแบบนี้มาเนี่ยแฟนๆด่ากันยับนะครับดังนั้นเรื่องนี้ยังไม่ไปไหนแล้วยังเดินไปไม่ได้หรอกครับนะครับ,นะรบเพราะว่าจะจะเปลี่ยนจากชื่อโอทราฟฟอร์ดเป็นชื่ออื่นเนี่ยโดนแฟนบอลที่นู่นใส่ยับแน่นอนนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ครับทุกท่านครับที่สรุปรวมแล้วก็เล่าสู่กันฟังนะครับก็ ทิ้งท้ายซะหน่อยนะครับก็อ,อ,อ้างอิงจากมั์ลอครับผู้ข่าวจากเทเลกราฟเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเขาเปเมนูครับน่าจะได้ออกตาร์ทเป็นตัวจริงในยูโรรอบ16ทีมสุดท้ายที่ังน,นั้นจะเล่นกับสโลวาเกียนะฮะอ่ะรวมมาแล้วก็เล่าสู่กันฟังครับทุกท่านฮะ ทิ้งท้ายสัพเพเหระนะครับส่งท้ายครับเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อซีซันล่าสุดที่จบไปนะครับหลายหลายคนก็คงได้เห็นผมใส่เสื้อตัวนี้แล้วนะครับแต่นับถอยหลังอีกไม่นานนะครับวันนี้ผมอัปคลิปวันศุกร์ที่28 28 29 31วันจันทร์ที่1กระรกรกฎาคมนะครับ1กร,รกฎาคมจะได้เห็นเสื้อซีซันใหม่นะครับ ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเขาจะปล่อยตอนบ่าย3โมงนะครับบ่าย3โมงของที่เมืองไทยเราจะได้เห็นภาพของเสื้อใหม่อย่างเป็นทางการแล้วนะครับว่า,าจะเป็นแบบไหนอย่างไรจะมีดีไซน์ออกมายัางไงเดี๋ยวตามกันวันจันนี้นะครับจันที่หนึ่งกรกฎาคมบ่าย3โมงจะได้ทราบกันนะครับแล้วเดี๋ยวเพจฟุกแฟมก็จะนำเสนอเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันเช่นเดียวกันนะฮะ ทิ้งท้ายอยีกเรื่องหนึ่งครับทริปแดงเดือดครับทุกท่านครับสิ้นเดือนสิงหาคมนี้มาแล้วเพียงแค่แมตช์เดย์ที่3นะครับต้องขอบคุณหลายท่านนะครับหลังจากโปรโมทแบบออฟฟิเชียลไป2วันมีจองเข้ามาแล้วนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับทั้งพี่ๆที่เคยไปทริป ด้วยกันก็จองกงินกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ไปด้วยกันก็กราบขอพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับเดี๋ยวเราไปสนุกด้วยกันไปจอยด้วยกันนะฮะคราวนี้ทิพแดงเดือดจากที่โอทรฟฟอร์ดนะครับแดงเดือดแรกของปีนี้นะครับอยากชวนไปดูบอลด้วยกันนะครับฟลุกแฟมิลี่จัดทริปไปดูบอลเนี่ยเป็นฤดูกาลเข้าสู่ฤดูกาลที่3แล้วนะครับผมฟุกคริยุทธ์นะครับพี่ช้ยสรุปวิทูวินิตนะครับและบริษัท BC Jo u r n e ีนะครับจับไม้จับมือกันมาเป็นปีที่3แล้วนะครับพาผู้ชมไปดูเกมีน้ ทริปเป็นอย่างนี้นะครับ30สิงหาคมถึง6กันยายนนะครับค่าทัวร์ค่าทริป145,000บาทตอนนี้เปิดมาเป็นแบบ early bird อ,อ,อยู่นะครับ145,000บาทนะครับถ้าจองก่อน15กรกฎา,าคมจะได้ราคานี้นะครับหลังจากนี้จะขยับเป็น155,000บาทนะครับมันเป็นเรื่องของราคาท่าตั๋วต่างๆถ้าเกิดว่าไปจองทีหลังมันก็จะเด้งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับทุกท่านฮะทั้ง ค่าตัวบอลใกล้เปิดฤดดูกาลก็ขึ้นนะตัวบอลนี่เหมือนราคาหุ้นเลยครับนะครับแล้วก็ค่าที่พักอะไรต่างๆด้วยมันจะขยับขึ้นเนาะนะครับถ้าใครอยากไปดูด้วยกันนะฮะเชิญเลยนะครับติดต่อสอบถามรายละเอียดกันได้นะครับแอดไลน์มาคุยกันนะครับแคปหน้าจอนี้ไปก่อนก็ได้นะครับแอดไลน์มาคุยกันที่ y1y111 นะครับ y1y111 หรือจะ โทรสอบถามรายละเอียดก่อนก็ได้นะครับที่065-158-5165 065-158-5165นะครับทริปนี้นะครับเราบินไปลงที่แมนเชสเตอร์ก่อนนะครับแล้วก็ดูเกมแดงเดือดน,นะครับจากนั้นก็าพาไปเที่ยวนะครับไปเที่ยวโซนเฮนช์ด้วยนะครับทริปนี้ไปโซนเฮน์ผมยังไม่เคยไปโซนเฮน์เลยทริปนี้ก็เลยขออนุญาตเอา อะไรที่มันเป็นแลนด์มาร์คของกรงกใส่เข้ามาหน่อยนะครับช้อปปิ้งบิสเซอร์เอาเล็ตนะครับแล้วก็ช้อปปิ้งลอนดอนนะครับไปเที่ยวชมความยิ่งใหญ่ของมหานครลอนดอนไปช้อปปิ้งเก๋ๆที่ลอนดอนไปเดินเที่ยวลอนดอนด้วยกันนะครับบินลงแมนเชสเตอร์แล้วก็ลงมาลอนดอนแล้วก็กลับที่ลอนดอนไม่ต้องขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้ไม่ต้องกลับไปแมนเชสเตอร์แล้วนะครับลงแมนเชสเตอร์แล้วก็นั่งลงมาลอนดอนแล้วก็กลับเมืองไทยที่สนามบ,บินฮิตโตรนะครับคลิปนี้คลิปนี้รับรองว่าเต็มอิ่มแน่นอนนนะครับับบบเที่ยวกแสไตล์ ฟุกแฟมิลี่สไตล์ของครอบครัวนะครับคุณพ่อบ้านนะครับปล่อยคุณแม่บ้านนะครับปล่อยคุณภรรยาไปช้อปปิ้งได้เลยนะครับส่วนคุณพ่อบ้านมาๆานะครับเรามาสนุกด้วยกันนะครับตกดึกมาสนุกด้วยกันนะครับผมพี่ชัยสรุตนะครับแล้วก็บริษัทบีซิจนี่ครับพร้อมดูแลทุกท่านอยู่นะครับคลิปนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ